พุทธคุณวางไว้กลางเกล้าเพื่อป้องกันเหล่าไพลินสิ้นทั้งหลายธรรมคุณทูลวางไว้กลางใจเพื่อช่วยฮื้อฮู้ทั่วถึงชั่วดีสังฆคุณทูลไว้ในชีวิตเพื่อช่วยพิษปลดทุกข์เป็นสุขีด้วยบุญอภิวันอัญชรีสวัสดีโดยการนิรันเทินสิบนิ้วกราบแนบใต้ไหวสาปารมีธรรมในครูบาอาจารย์พระมหาเทรานุเถระท่านเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกรูปทุกตนขอความสุขความสวัสดีในธรรมะแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแก่บรรดาสาธุชนท่านผู้ฟังทุกท่านที่ได้มีโอกาสเปิดวิทยุรับฟังรายการเสียงธรรมก่อนรับตาทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม FM ความถี่ 104.50 เมกะเฮิรตซ์วัดฝ่ายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เมตตาในท่านพระครูสมุวิสุวัตวรกิโจท่านเจ้าอาวาสท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุแห่งนั้นดำเนินรายการเสียงธรรมก่อนรับตานี้โดยอัตมภาพพระมหาประสิทธมาภินันโทวัดจังกรรมตำบลมะกอกอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนเบอร์โทรศัพท์061-547-6539 061-547-6539น้อมนำเอารายการนี้มาอุเอิญเจริญพรมาเป็นปฏิพรให้บรรดาญาติโยมท่านผู้ฟังทุกท่านที่อยู่ทางบ้านฟังรายการนี้เป็นประจำ 19:05 ถึง 20:00 โดยประมาณนำทำคำสอนจากรายการนี้มอบเป็นปฏิพรกับทุกท่านที่อยู่ท่าดาฟังเป็นประจำทุกวันเสาร์วันทิศวันจันทร์การพุทธพฤหัสเป็นต้น6วันเฮาก็ปะกันทุกวันเว้นไว้แต่ทิศศาสนกิจสถานีมีการถ่ายทอดรายการอื่นๆเป็นต้นเนาะเมื่อเฮาปะกันแล้วก็จะได้นำปาญาติโยมกราบพระไหว้พระเป็นลำดับไปเนอกราบ1กราบ2กราบ3กราบ4กราบ5อระหังสัมมาสัมพุทธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเตมิกราบสวากาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนมัสสามิกราบสุปฏิปันโนภะคะวาโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิกราบมาตาปิตุหุนังอหังวันตามิกราบหุนูปการีวันตามิกราบกราบพระพุทธกราบพระธรรมกราบพระสงฆ์กราบพระลึกถึงคุณพ่อคุณแม่กราบพระลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์เป็นลำดับไปต่อไปก็เราตั้งใจสมาทานแก้วห้าโกฏิกเนอยอสันเดสินโนวาราโพธิมูเลมรังสเสนังมหันติงวิจัยโยสัมโพธิมากันจิอนันตัญญโนโลกุตตโมตังปันนามามิพุทธังอตังกิโกอริยปโตชนะนังโมคขปเวสายะอุจุกามโกอายังสันติกโรปะนิยานิโกตังปันหามามิธรรมังสังโฆวิสุทโธวรตคินโยสันตินทริโยสัพพมรปะหิโนคุเนหิเนเกหิสมิติปโตอนาสโวตังปันหามามิสังฆังนามามิพุทธังคุณาสาการันตังนามามิธรรมังมุนีราชเทสิตังนามามิสังฆังมุนีราชสาวกังอัจจโยโนพันเตอาจกามายะถาภะเลยะถามุระเหยะถาอกุสเลเยมยังพุทธธรรมสังฆสังฆเทสุต
ติรัตเนสุอาทิเทวาปัจจุตเนวาอาวิวายาติวาระโหวากาเยนวาวาจายวามนาสาวาปะมาตังวาการวังวากาสิมาติสวายตาธรรมังปฏิกโรมาเตสันโนปันเตพุทธาติรัตนาตยังอนุกัมปังอุปาทายะอัจจยังอัจจยโตปฏิกันหันตุขมันตุอายติงสังวรยามะอายติงสังวริสามานาปุเนวังปฏิกริสามะพุทธปูชามหาเตชะธรรมปูชามหาปัญญาสังฆปูชามหาลาภปูชาลาเหปูชายโตพุทเธยะทิวาสาวะเกปาปัญจสมาธิกันเตติเนโสกะปะริเทเวเตตาทิเสปูชายโตนิพุทเธอากุโตภเยนะสกาปุญญาสังฆตุงอิเมตมะภิกเณจิอิมินาอากิตุปาบุพาราชาปูชาการวะกะเมนะเมตยาพุทธสัทธสนัญจาลภามหาเสยวานุปัจจโตพุทโธเมตโยเทวปูชิโตสังสะเลสังสรันโตปิอภเยนะขมามหาเสนิพานปัจจโยทุโนนิจังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิสรณกัมมานังนะโมเมสัพพะพุทธานังตัวติงสวะละละคะโนตันังกะโรมหาวิโรเมตังกะโรมหาญะโสสรณังกะโรโลกาหิโตติปังกะโรยุตินทโรโกณฑัญโญจนะปะโมโคมังกะโรปุลิสาสะโพสุมโนสุมโนทีโรเรวะโตรติวัฏโนโสภิโตคุณาสัมปันโนอะโนมาตสีจนุตโมปทุโมโลกัปปโจโตนารโตวรสารติปทุมุตโลสัทธสารโสเมโทอักขปุกโลสุจโตสัพพโรกโกปิยตสีนราสโภอัตตสีกรุณีโกธรรมตสีธรรมโนโทสิทธัตโธอัสสะโมโลเกติโสจะวัตตังวโรพุทโสจะปวโรพุทโธวิปัสสิจะอนุปโมสิกิสัพพะหิโตสัทธาเวสสะปุสุขาตายะโกกะกุสันโธสัทธาวะโหโกนะกัมมะโนระนัญจะโหกัสสะโพสิริสัมปันโนโกตโมสักกัญญะปุงคะโวอัตถวิสัตติสังคตาอิเมพุทธามหิทธิกะกรุณาคุณาสัมปันนาสัพพโลกาภิปูจิตวะเอเตตัสสะปะระพุทธาอุตตมะอักขปุคะละเตภิสังฆคุณาอะสุภิติเยอมะตังปะทังเอเตพุทธาอติตายะมังกะระหุนติสัพพตาอัตถวิสัตติเมพุทเธอหังวันตามิสัพพตาเตสังยะเนนะสีเลนะขันติเมตตาปะเรนะจะเตภิโนอนุรักขันตุอโรกะเยนาสุเขนะจะอัตถวิสัตติเมปุเตโยนโรสรณังกัตโตกัปปานิสัทธาสหัสสานิทุกขติงโสนกัจจันติอัตถวิสัตติพุทธปาลิตังวิรูปะเขหิเมเมตังเมตังเอราปะเตหิเมจัปปยาพุทเตหิเมเมตังเมตังกันหาโคตมะเขหิจาปาทะเขหิเมเมตังเมตังทิปาทะเกหิเมจตุปะเทหิเมเมตังเมตังปังอุปะเทหิเมมมังอปาทะโกหิสิมมังหิสิทิปาทะโกมมังจตุปะโตหิสิมมังหิสิปังอุปะโตสัพเพสัตตาสัพเพปะนาสัพเพพุทธาจะเกวราสัพเพพัทธรานิ
ปัสสันโตมากินจีปะปะมาฆะมาอัปปะมโนพุทโธอัปปะมโนธัมโมอัปปะมโนสังโฆปะมะนะวันตานิสิริงสัพพานิอหิวิจิกาสัตตปฏิอุณานาภิสระภูมูสิกากตาเมลคากตาเมปริตาปฏิกมันตุพุทธานิโสหังนะโมภะคะวะโตนะโมสัตตานังสัมมาสัมพุทธานังขันธปริตังเอวะเมสุตังเอกังสมัญญังภะคะวะสาวัตถิยังวิหารติเจตวันเออนาถาบินดีกัสสะอารเมตระโขภะคะวาภิกขุอมันเตสีภิกขโวติปะทันเตติเตภิกขุภะคะวะโตปัจจโสสูงภะคะวาเอตัตโวจาเมตตายาภิกขเวเจโตวิมุตติยาเสวิตายาอาวิตายาปะหุลีกตายาญาณีกตายาวะโตกตายาอนุติตายาปริจิตายาสุสมารัตถายาเอกาทัสสานิสังสาปฏิกังคากัตเมเอกาทัสสะสุขังสุปฏิสุขังปฏิปุจจตินะปาปะกังสุภินังปัสสติมนุสสนังภิโยโหติอมนุสสนังภิโยโหติเทวตารคันตินาสะอะคิวาวิสังวาสัทธังวากามาติทุวาตังจิตังสมาธิยติมุขวันโนวิปัสสิตติอัสสมุลโหกาลังกโรติอุตริงคปฏิวิชันโตปมโรกุปโคโหติเมตตายาภิกขเวเจโตวิมุตติยาเสวิตายาภาวิตายาปะหุลีกตายาญาณีกตายาวัตุกตายาอนุติตายาปริจิตายาสุสมาลัตายาอิเมเอกาทัสสานิสังสาปาติกังคาติอิตัมโวจาภะคะวะอัตมนาเตภิกขุภะคะวะโตภาสิตังอภินันโทติติปิโสภะคะวะตานะปารมีสัมปันโนตานะอุปปารมีสัมปันโนตานะปรมัตถปารมีสัมปันโนติปิโสภะคะวะสีลปารมีสัมปันโนสีลอุปปารมีสัมปันโนสีลปรมัตถปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะเนคขัมมปารมีสัมปันโนเนคขัมมะอุปปารมีสัมปันโนเนคขัมมะปรมัตถปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะปัญญาปารมีสัมปันโนปัญญาอุปปารมีสัมปันโนปัญญาปรมัตถปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะวิริยะปารมีสัมปันโนวิริยะอุปปารมีสัมปันโนวิริยะปรมัตถปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะขันติปารมีสัมปันโนขันติอุปปารมีสัมปันโนขันติปรมัตถปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะยสัจจะปารมีสัมปันโนสัจจะอุปปารมีสัมปันโนสัจจะปรมัตถปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะอธิฐานปารมีสัมปันโนอธิฐานอุปปารมีสัมปันโนอธิฐานปาลามัตถาปาลมีสัมปันโนอิปิโสภะคะวาเมตตาปาลมีสัมปันโนเมตตาอุปาปารมีสัมปันโนเมตตาปรมัตถาปาลมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาอุเบกขาปาลมีสัมปันโนอุเบกขาอุปาปารมีสัมปันโนอุเบกขาปรมัตถาปาลมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาทัสสะปาลมีสัมปันโนทัสสะอุปปารมีสัมปันโนทัสสะปรมัตถปาลมีสัมปันโนโสภะคะวาอิติปิสวาทุสวาทุปะปัญญาปารมีสามสิบทัสสวาทุปะปัญญาปารมีวัดแวดร้อมวิริยะปารมีอ้อมระวังดีศีลปาลมีบางออกบางดาบเมตตาปาลมีอาแปดังเปิดด้านหน้าปารามีคือเป็นพื้นดังต่ออุเบกขาปารามีคือก่อเป็นเวียงสัจจาปารามีแวดระวังดีเป็นไม้ไตคันติปารามีกายเป็นหอกเป็นดาบบางนาไม้และปืนไฟอธิฐานปารามีพันดาบไปทุกแห่งแข็งแข็งแห้งแห้งป่าฝูงหมู่มารปีศาจใบเบ็ดตกตะเวพบที่ปางไฟนี้นั่งท้อละนี้อัศจรรย์โสสะเหมือนฝันอยู่ข้างๆน้ำนาตี
นองกวางต่อกวางแตกตีฟองละนองละนอกกลายเป็นข้าวตอกดอกไม้ถวายปู่จาพระแก้วแก่นไทยสตันพระปุตตะเอ๋ยจงมาบายโปรดอนุญาโตโปรดผู้คาแต่ดีหลีแม่ทอดันนี้ออกมาเหตุมวยผมอยู่ที่ท่าจังหายคลายกะจังงาทรัพย์ดินบนน้ำนาทีลงพัดพายก็จังพายหักทบดาวพระยามานห้องอ้าวอ้าวปูนขัวกับยอมือคืนโดนหัวใส่เกาผู้คานี้เราได้ชื่อว่าลูกศิษย์พระพุทธเจ้าผู้มีบุญสมภารอันมากนักพระพุทธเจ้าจึงตั้งพระปัญญาบารมีไว้เก้าจันทั้งไว้ทั้งหน้าก็ได้เก้าจันทั้งไว้ทั้งหลังก็ได้เก้าจันทั้งแต่หัวแผ่วตีนก็ได้เก้าจันทั้งแต่ตีนแผ่วหัวก็ได้เก้าจันแสนว่าลูกปืนจักมาเสมอเหมือนฝนแสนหาก็บ่มีมาจักใครใดข้าพระเจ้าเลยได้ชื่อว่าพุทธคุณังธรรมคุณังสังฆคุณังพุทธอินตาธรรมอินตาสังฆอินตาอาสาหับแม่ทอดันนี้ผู้อยู่เหนือน้ำผู้อยู่ค้ำแผ่นดินการค้าใดละเลิกเกิดถึงทั้งหาคุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์คุณพระแก้วเจ้าทั้งสามประการคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณแดดคุณฝนคุณน้ำคุณลมคุณไฟคุณโกศลเจ้าก็ดีคุณนางอุตตราเจ้าก็ดีคุณพระปัจเจกเจ้าก็ดีคุณพระตนเมตตาภาวนาเจ้าก็ดีจงแม่แท้คุณแม่แม่ทอดละนี้เจ้าก็ดีจงมาสัมพิทักษ์อาสาคุ้มครองตั้งกำนาและกำลังยังตนตัวแห่งผู้ฆ่าตั้งแต่ที่ฆ่ากาละยามนี้วันนี้ข้ามคืนนี้และต่อไปนี้ชิมแด่เธอพุทโธพุทธังอาสาธรรมโอธรรมังอาสาสังโฆสังฆังอาสาพุทโธพุทธังอรหังธรรมโอธรรมังอรหังสังโฆสังฆังอรหังพุทโธพุทธังกันหาธรรมโอธรรมังกันหาสังโฆสังฆังกันหาอายุวันโนสุขังพลังยันตุนิมิตังอวามังกลันจโยจามนาโพสกุณาสัสโตปาปะกะโหตุสุปินังกันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมนโตยันตุนิมิตังอวามังกลันจโยจามนาโพสกุณาสัสโตปาปะกะโหตุสุปินังกันตังธรรมานุภาเวนาวินาสเมนโตยันตุนิมิตังอวะมังกลันจโยจามนาโพสกุณาสัสโตปาปะกะโหตุสุปินังกันตังสังฆานุภาเวนาวินาสเมนโตพลโตดูลาหมู่เฮาเหล่าเจ้าข้าจุใหญ่น้อยใจหญิงจงฟังอันว่ากรรมอันใดอันเป็นกุศลแม้น้อยหนึ่งอันเพิ่งกระทำอันเฮาตั้งหลายกันใดกระทำแล้วอันว่าเทวดาตั้งหลายฝูงใดอันมีในอันมาถึงในที่นี้เป็นตนจงอนุโมทนาซึ่งบุญอันเฮาตั้งหลายหากใดกระทำแล้วนั้นอันว่าสัตว์ตั้งหลายทั้งมวลจงรักษาตนอยู่เป็นสุขในกาลทุกเมื่อจงยืนยาวจงมีอันว่าพ่อและแม่จงเป็นสุขจงพ้นจากทุกข์จงมีอันว่าญาติทั้งหลายจงเป็นสุขจงพ้นจากทุกข์จงมีอันว่าคนทั้งหลายฝูงบ่ใจญาติจงเป็นสุขจงพ้นจากทุกข์จงมีอันว่าผีวิสาทั้งหลายจงเป็นสุขจงพ้นจากทุกข์จงมีอันว่ายากทั้งหลายอันว่าเปรตทั้งหลายจงเป็นสุขจงพ้นจากทุกข์อันว่านักขัตฤกษ์ทั้งหลายจงเป็นสุขจงพ้นจากทุกข์จงมีอันว่าเทวดาทั้งหลายจงเป็นสุขจงพ้นจากทุกข์จงมีอันว่าครูบาอาจารย์เจ้าทั้งหลายจงพ้นจงเป็นสุขจงพ้นจากจงเป็นสุขจงพ้นจากทุกข์จงมีอันว่าสัมปทิทั้งหลายทั้งมวลจงสำฤทธิ์แก่ท่านทั้งหลายแด่เธอ เอาละญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายสิทธิคิดจังขอความสำเร็จในธุรกิจใหญ่น้อยจูมีแก่ท่านทั้งหลายสิทธิกำมังอันว่าความสำเร็จในคิดจักรน้อยใหญ่จูมีแก่ท่านทั้งหลายสิทธิลาโภขอความประสบผลลาภผลพูนทวีใหญ่น้อยทั้งหลายจูมีแก่ท่านยะโยนิจังตลอดกาลเป็นนิดเตี้ยงแต่แด่เตอเอาละญาติโยมท่านผู้ฟังทุกท่านฟังน้ำฟังธรรมเป็นประจำแล้วมอบเป็นปฏิพรกับท่านทุกคนให้อยู่เย็นเป็นสุขอายุมั่นควรยืนทุกคนทุกท่านไปตลอดจิรัติธิการยาวนานเนอ
สัพพะสัพพังรัตติธรรมรัตติชินาติความยินดีในธรรมชนะความยินดีทั้งปวงอานิสงส์ในการสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณหู้แจ้งอัตหู้แจ้งธรรมเบิกบานใจอิ่มเอิบใจกายสงบระงับมีความสุขจิตเป็นสมาธิเป็นแดนแห่งวิมุตติคือความหลุดพ้นความหลุดพ้นทั้งหลายอันคือพระนิพพานพลังของการสวดมนต์ทุกเช้าทุกแรงพุทธสังเวชนียสถานสถานที่ประสูติตรัสรู้ปรินิพพานที่ท่านทั้งหลายได้ไปก็ดีได้หู้ก็ดีได้หันก็ดีได้อ่านก็ดีนะเสมือนเฮาท่านทั้งหลายนั่งอยู่แวดล้อมด้วยพระอรหันต์และเทวดาเป็นแสนโกฏจักรวาลพระพุทธโอวาทอันชนทั้งหลายได้รับแล้วมีความผ่องแผ้วยินดีในจิตในใจในกายวาจาได้รับพลังแห่งสัจธรรมนำสู่สามความพ้นทุกข์และได้รับความสุขอย่างสม่ำเสมอจึงนำมาอวยเจริญพรกับบรรดาญาติโยมสาธุชนที่ฟังอยู่ทางบ้านทุกคนทุกท่านเป็นลำดับไปเนอ ทางนี้ทางนั้นขอมอบเป็นปฏิพรกับทุกคนที่อยู่ท่าดาฟังเป็นประจำค่ำคืนของวันนี้ก็เช่นเดียวกันจะได้อวยเจริญพรธรรมะอันเป็นคำสอนบรรดาญาติโยมได้ยินได้ฟังเรื่องการดำเนินชีวิตโดยความบัพพมาทพ่องหรือมีความเคารพนะมีความเคารพในสิ่งอันพึงปรารถนาการเคารพหรือการความเคารพเป็นลักษณ์มงคลเพื่อการพัฒนาตนในการปลูกฝังคุณธรรมชั้นกลางประการแรกซึ่งมี5ประการโดยกันก็คือมีความเคารพมีความอ่อมถ่อมตนมีความสันโดษมีความกตัญญูและฟังธรรมตามกาลเวลาคนผู้ต้องการพัฒนาตัวในด้านจิตใจจำจะต้องอบรมให้เกิดมีมีในตนความเคารพก็หมายถึงแสดงอาการทางกายวาจาด้วยความอ่อนน้อมยกย่องนับถือเอื้อเฟื้อเอาใจใส่ให้เกียรติบ่ลบหลู่ดูหมิ่นต่อคนและสิ่งที่เขาควรเคารพนับถืออย่างถูกต้องเหมาะสมบ่แสดงอาการกิริยาวาจาที่แข็งกระด้างร่วงเกินหรือร่วงละเมิดการแสดงความเคารพนั้นสำหรับบรรพชิตย่อมแสดงออกหรือปฏิบัติต่อกันด้วยการกราบไหว้การลุกยืนขึ้นรับการลุกขึ้นยืนต้อนรับการประนมมือไหว้และการทำสามีจีกรรมเช่นผู้น้อยหลีกทางเฮ่อที่นั่งข้างหลังเวลาเดินก็เดินเยื้องเดินตามหลังผู้ใหญ่ต่อหน้าผู้ใหญ่ที่ก็โดดล่มนะก็ลดล่มถอดรองเท้าเป็นต้นสำหรับคฤหัสถ์นั่นแสดงความเคารพย่อมเป็นไปตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของแต่ละท้องถิ่นเช่นการกราบการไหว้การคำนับการลุกยืนขึ้นต้อนรับผู้ใหญ่การนั่งคือสุดกายลงนั่งต่อหน้าผู้ใหญ่และการบรรเลงเพลงดนตรีเช่นการบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีเพลงชาติหรือการแสดงกิริยาวาจาที่สุภาพอ่อนโยนและแม้การลดสายตาลงด้วยจิตใจที่อ่อนน้อมถ่อมตนบัดแสดงกิริยาวาจากระด้างกระเดืองและแม้ด้วยสายตาที่แข็งกร้าวเย่อหยิ่งจ้องหองหยาบคายเป็นต้นความเคารพในพระพุทธศาสนาบัณฑิตชนท่านกล่าวเอาไว้ว่าสิ่งที่ควรเคารพมีอยู่7ประการเช่นเคารพในพระพุทธเจ้าเคารพในพระธรรมเคารพในพระอริยสงฆ์สมมุติสงฆ์ภิกษุสามเณรอันเป็นนอเนื้อศาสนทายาทศาสนบุคคลความเคารพในการศึกษาความเคารพในสมาธิความเคารพในความไม่ประมาทความเคารพในการต้อนรับ7ประการเนี่ยถือว่าสิ่งที่ควรเคารพสัตว์สามสหายแสดงความเคารพกันคนผู้เคารพยำเกรงต่อผู้เจริญโดย
เจริญโดยไวยาวุธและคุณวุธย่อมได้รับสรรเสริญในโลกนี้เมื่อตายแล้วก็ได้ไปเกิดในสวรรค์ดังเรื่องของสัตว์สามสหายที่แสดงความเคารพกันและกันมีเรื่องเล่าไว้ว่าสัตว์สามสหายคือนกกระทาลิงและจางนกกระทาลิงและจางอาศัยอยู่ที่ต้นไทรใหญ่ต้นหนึ่งในป่าหิมพานต์สัตว์เหล่านั้นบ่เคารพกันและกันเพราะบ่ฮู้ว่าภัยเกิดก่อนต่อมาสัตว์สามสัตว์ทั้งสามจึงปรึกษากันว่าหมู่เฮาอยู่ด้วยกันด้วยการบ่เคารพกันอย่างนี้บ่สมควรเลยทางที่ดีเฮาทั้งสามเนี่ยผู้ใดแก่กว่าเฮาควรเคารพผู้นั้นตั้งอยู่ในคำแนะนำของผู้นั้นเตอะจากนั้นสัตว์ทั้งสามนั้นต่างก็ถามกันว่าสหายทั้งหลายหมู่ท่านฮู้จักต้นไทรนี้ก่อตั้งแต่มันโตแค่ไหนทีนั้นจางก็กล่าวว่าสหายทั้งหลายในเวลาเฮาเป็นลูกจางน้อยเดินหากินกับแม่อยู่แถวเนี้ยก่อไทรนี้อยู่ระหว่างขาทั้งสองเวลาที่เฮาใหญ่ขึ้นมากิ่งยอดของไทรเนี้ยละสะดือเฮาฮู้จักต้นไทรเนี้ยตั้งแต่เฮายังน้อยๆเล็กๆเนาะลิงก็กล่าวว่าโอ้เมื่อเฮายังเป็นลูกลิงน้อยดื่มนมแม่อยู่นั่งที่พื้นดินบ่ต้องชะเง้อคอเคยกัดกิ่งยอดอ่อนของต้นไทรนี้ได้เอาจึงฮู้จักต้นไทรนี้ตั้งแต่มันยังน้อยๆเหมือนกันลำดับนั้นนกกระทาก็อู้ว่าเออครั้งก่อนต้นไทรใหญ่มีอยู่ในที่ปุ้นที่โน้นอีกเนาะเอากินผลของมันแล้วถ่ายลงหน้าที่แห่งนี้ต้นไทรนี้จึงเกิดมีขึ้นได้เอาฮู้จักต้นไทรเนี่ยตั้งแต่เวลามันเกิดดังนั้นเฮาจึงแก่กว่าท่านทั้งสองตั้งแต่นั้นมาว่าลิงว่าจ้างก็พากันแสดงความอ่อนน้อมต่อนกกระทาด้วยเครื่องด้วยการสักการะเคารพและกราบไหว้เป็นต้นพร้อมทั้งได้ตั้งอยู่ในโอวาทของนกกระทานั้นฝ่ายนกกระทานั้นก็ฮือสัตว์ทั้งสองตั้งอยู่ในศีล5แม้ตนเองก็สมาทานศีล5แล้วมีความเคารพยำเกรงกันและกันในเวลาเสี้ยงอายุแล้วไปเกิดในสวรรค์จากเรื่องนี้แสดงฮือหันว่าสัตว์ทั้งสามเนี่ยเป็นสัตว์เดรัจฉานแท้ๆก็ยังมีความเคารพยำเกรงกันและกันเพียงเท่านี้เฮาเป็นมนุษย์แท้ๆถ้าบ่มีความเคารพยำเกรงกันก็น่าอายจ้างลิงและนกกระทาเสียจริงๆเลยเพราะฉะนั้นจะหันได้ว่าคนผู้ที่มีความเคารพจะเป็นผู้มีสัมมาคารวะรู้จักที่ต่ำที่สูงรู้จักกาลเทศะรู้จักความสำคัญของตนธรรมะและสิ่งที่ควรเคารพย่อมเป็นผู้จะเริญรุ่งเรืองประสบความสำเร็จในการพัฒนาตนความเคารพจึงเป็นมงคลแถมประการหนึ่งในพระพุทธศาสนาประการต่อมาคือการถ่อมตนอันการถ่อมตนเนี่ยเป็นลักษณ์มงคลเพื่อการพัฒนาตัวเก่าตัวตนนาทางใจด้วยการปลูกฝังคุณธรรมชั้นกลางประการที่สองที่คนผู้ต้องการพัฒนาตนในด้านจิตใจจำเป็นต้องยกและต้องอบรมให้เกิดมีในตนความถ่อมตนเนี่ยแปลมาจากศัพท์ว่านิวาตะนิวาตะซึ่งแปลตามพยัญชนะแปลว่าบ่มีลมนะลมออกเนาะนิวาตะนี่นะแต่โดยอัตหมายถึงความถ่อมตนมีลักษณะน้อมกายน้อมวาจาและน้อมใจหรือมีกายอ่อนน้อมวาจาอ่อนหวานและจิตใจอ่อนโยนนะกายอ่อนน้อมวาจาอ่อนหวานจิตใจก็อ่อนโยนนั่นเองความถ่อมตนย่อมมาควบคู่กับความเคารพจัดเป็นคุณธรรมของใจความเคารพปรารภซึ่งคุณความดีของคนที่ควรแก่การเคารพส่วนความกาความถ่อมตนปรารภถึงความดีของตนเป็นประการสำคัญประการสำคัญมุ่งกำจัดความท่านองตัวที่เป็นเหตุให้เกิดความ
เบ่งพยองและมุ่งกำจัดความกระด้างที่เป็นเหตุของตัวเป็นเหตุพองตัววางท่วงทีกิริยาก็เป็นดังผ้าเช็ดเท้าโคขาหักงูปิดที่ถูกถอนเขี้ยวเป็นต้นนะวางท่าทีกิริยาก็เป็นดังผ้าเช็ดเท้าโคเขาหักงูที่เพิ่นถอนปิดแล้วเป็นต้นการทอมตนกับคนย่อมกับคนทอมตนกับคนเยอะมากยิ่งคนทอมตนเป็นคนเหมือนต้นไม้ใบดกเขียวรดเขียวสดร่มรื่นส่วนคนย่อมชื่นใจเมื่อแลเห็นกายใจเมื่อเข้าใกล้ขณะที่ลมพัดก่ออ่อนไปตามแรงลมและน้อมกิ่งลงไปคราวมีผลดกส่วนคนมักจะยิงอวดหูแข็งกระด้างยังไม่ตายซากต้นไม้ที่ตายย่อมไร้ใบแข็งทื่อไปทุกส่วนยืนต้นตรงนิ่งบ่ไหววันติงและบ่น้อมลงคงคอยแต่จะโค่นหรือหักลงสถานเดียวนั้นในโครงโลกกนิติจึงผูกเป็นภาษิตไว้ว่าสายบัวบอกลึกตื้นชนละทานมารยาทส่อสันดานชาติเชื่อโฉดฉลาดเพราะคำขานควรทราบยอมหญ้าเหี่ยวแห้งเรือบอกร้ายแสลงดินนะสายบัวบอกลึกตื้นชนละทานมารยาทส่อสันดานชาติเชื่อโฉดฉลาดเพราะคำขานควรทราบยอมหญ้าเหี่ยวแห้งเรือบอกร้ายแสลงดินเป็นต้นหมายความว่าสายบัวเป็นเครื่องวัดน้ำกิริยาวาจาเป็นเครื่องวัดตระกูลควรคารมที่แถลงเป็นเครื่องวัดปัญญาและต้นหญ้าเหี่ยวแห้งเป็นเครื่องวัดแผ่นดินนะสายบัวเป็นเครื่องวัดน้ำกิริยาวาจาเป็นเครื่องวัดตระกูลอารมณ์ที่แสดงอธิแถลงเป็นเครื่องวัดปัญญาต้นไม้นะเหี่ยวแห้งเป็นเครื่องวัดแผ่นดินลักษณะของคนอ่อนน้อมถ่อมตนคนอ่อนน้อมถ่อมตนย่อมมีลักษณะสำคัญ3ประการคือกิริยาอ่อนน้อมวาจาอ่อนหวานจิตใจอ่อนโยนนะกิริยาอ่อนน้อมวาจาอ่อนหวานจิตใจอ่อนโยนอ่อนอย่างใดก็ฟังไปว่ากิริยาอ่อนน้อมก็คือว่ากิริยาถ่อมตัวบ่ลดตัวลงจนเกินควรและบ่ถือตัวจนเกินงามกิริยาละมุนละไมต่อคนทั่วไปเป็นผู้รู้จักประมาณตัวมีกิริยาไม่กระด้างกระเดืองไม่หัวดื้อถือดีไม่เย่อหยิ่งจองหองไม่ตีตนเสมอท่านไม่ฟุ้งเฟ้อเหิมไม่ลบหลู่ดูหมิ่นคนอื่นกิริยาอ่อนเนาะอ่อนน้อมย่อมเป็นเหตุนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าและเป็นเครื่องหมายของคนดีคนดีย่อมเป็นผู้มีสง่าราศีมีกิริยาเป็นที่ฮักวาจาอ่อนหวานน่ะเป็นจะใดวาจาอ่อนหวานก็คือมีคำอู้ไพเราะดูดดื่มโอออกมาจากใหญ่อันใสสะอาดน้ำเพชรที่ว่าใสๆนั่นยังสู้น้ำใจที่บริสุทธิ์นั่นแหละเป็นคำอู้หวานหูเชิดชูผู้ฟังให้ชื่นบานเป็นเสน่ห์เป็นมงคลแก่คนอู้เออคุณแก่คนอู้เป็นประโยชน์แก่คนฟังเป็นไปเพื่อการสร้างสรรค์งานทั้งปวงพึงเอาชนะด้วยคำหวานการอู้คำหวานยังเป็นอุบายวิธีที่ยืดเหนี่ยวน้ำใจสร้างความผูกพันและความภักดีได้ดีกว่าอำนาจและเงินตราจิตใจอ่อนโยนก็คือจิตใจอ่อนโยนนี่ก็คือมีจิตใจละมุนละไมสงบเสงี่ยมนะสงบเสงี่ยมสุภาพเรียบร้อยมีเมตตากรุณาโอบอ้อมอารีเป็นคนเข้มแข็งบันิยมอวดยศอวดซักอวดวาสนาบารมีและอวดกำลังเกินตัว
แต่นิยมความมีกำลังและใช้กำลังในทางที่ถูกตามคติที่ว่าจงมีแรงเหมือนยักษ์แต่อย่าใช้แรงอย่างยักษ์นะจงมีแรงเหมือนยักษ์แต่อย่าใช้แรงอย่างยักษ์เป็นต้นญาติโยมท่านสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายลักษณะของอ่อนน้อมก็คือกิริยาอ่อนน้อมกิริยาอ่อนน้อมวาจาอ่อนหวานวาจาอ่อนหวานและกิริยาอ่อนโยนเป็นต้นจิตใจอ่อนโยนเป็นต้นจึงนำมาอุเอิญเจริญพรบรรดาญาติโยมสาธุชนที่ฟังอยู่ทางบ้านทุกคนทุกท่านนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตของเราท่านทั้งหลายเป็นลำดับไปวันนี้พระกันก็เป็นวันพุทธที่ห้าเดือนพุทธที่ห้าเดือนตุลาเนาะญาติโยมช่วงนี้เป็นช่วงแห่งการเกษียณอายุราชการของท่านสาธุชนคนผู้รักผู้ใหญ่ผู้ทรงเกียรติทั้งหลายเปิ่นกล่าวเอาไว้ว่ากะสิการไข่ขานแหกเก้าเนี่ยการจนเท่าบอกเล่าขีดเขียนฮอดถึงอายุ60เกษียณผลงานความเปลี่ยนได้เหรียญมาห้อยมงกุฎอาภรณ์จ้างปอนสายสร้อยดีคอยแท้นอพี่น้องเครื่องราชของสูงป้าลุงเพื่อนพ้องประดับยศย่องมานานาเหรียญเบญจมะจะตุระถาเริ่มต้นได้มาวงสาจื่นสู้ญาติมิตรอยู่ไหนใกล้ไก่อวดอู้มาพ่อมาดูยิ้มย้อยเมื่อแต่งชุดขาวห้อยบ่าขวาซ้ายถ่ายรูปติดป้ายดูเปิงส่งลายส่งลงส่งลายลงเฟซเน็ตหนาจ่าถึงหุ่นห้างงามเลิงเปิงเป่าเป่งป้อยฮับราชการมาแต่จันน้อยห้อยบ่าคองามแต่ตักการใกล้งานไก่โดยด้วยมีใจฮักพี่ทักเพื่อนบ้านชุมชนบำบัดความทุกข์สุขทั่วแห่งหนหมู่บ้านตำบลคนเปิ้นอวดอ้างคุณหมอคุณครูเคียงคู่อยู่ข้างหมวดแขวงการตางไฟฟ้าตำนวดทหารบ่ได้ตุ่นจ้าปกปักหมู่ข้าตึงมวนเจ้าหน้าที่รัฐจัดให้นาสวนสิ่งไหนเพิงกวนเปิ้นก็ช่วยตุ้มต่างไปเหมือนฝาจางไปเหมืองฝายเจ้านายโอบอุ้มช่วยเหลือจุมเฮาสัปปะน้ำอาบน้ำขินหม้อดินช่วยสวะภาระช่วยได้โดยดีเข้าต้มข้าวกลมป่าไม้ไฟไหม้บ่อหนีช่วยดับทันทีตัวตายตกห้อยมหาไทยหนอเพิ่นก็ห่วมตวยตุกจนคนรวยช่วยกำหน้าแล้งขาดฝนผู้คนขาดน้ำผู้ว่าตอกย้ำประชามอบหมายกรมทรัพย์ขุดเจาะเสาะหาแล้วแปลงพระปาบาดาลช่วยได้แตนองค์ในหลวงปวงชนไก่ไก่สุขใจเจยบานชื่นจ้อยเมื่อราชการดึงใหญ่และน้อยอดใจห่วงห้อยผู้คนหกห้าโควิดชีวิตสับสนคุณหมอกังวลเดี่ยวลงมาเดี่ยวมาพอเฝ้าคือเม็ดป้องกันอาหารน้ำเข้าคือการบรรเทาพี่น้องช่วยส่วนห่วมตัวช่วยกันปงปันเพื่อนป้องเป็นการถูกต้องเวลาผู้สูงอายุคนอนาถาเจ้าให้เจ้านาเพาะบางป่วยไข้สังฆพระสงฆ์ตนองค์กราบไหว้ภายนอกภายในพร่ำพร้อมปกปักรักษาสภาพแวดล้อมป่าแพะด่อมด่อมเปปังต้อมล่อมเปปังต้นไม้ใกล้น้ำซ้ำเป็นความหวังยับยั้งอยู่ยังน้ำบ่มีแห้งพี่น้องทั้งหลายอย่าคัดกระแล่งช่วยพ่อคอยแยงจิ้มเตอะ
มอดไม้เหลือหลายสะพายเลื่อเลอะเลื่อเปะเลิกเตะห้ามจ้างนายทุนกลัวป่ามดไม้เพิ่นเมินไปหายศูนย์ป่างเมื่อไปลูนฝนแล้งน้ำท่วมเป็นวิบากกรรมน้ำขังในส้วมเจ็บปวดบวนมวนบวมม้วยมั่งหมู่เฮาทั้งหลายบ่อพ่อไม้แม่ห้างช่วยกันเสริมสร้างทางดีเกิดเป็นมนุษย์บุรุษอิถีหักสามัคคีความดีเที่ยงมั่นจักจวนลูกหลานอัญญาการอย่าดึงหังดึงมีมาเมื่อซ้อยอันนี้เป็นต้นญาติโยมสาธุชนบ่เท่าแต่นั้นโรคเก้าเบาหวานดีซ่านคำดีซ่านดำเหาะยาเกาะกันขึ้นความดันถือไม้ใกล้หื้อไม้ใกล้น้ำเลิศล้ำความฝันอยู่ม่วนกินเงินสุขสันต์มั่นทึงสมภาธนาแข้งขาอย่าดึงสองหูมืนตึงผ่างให้สองแก่นสองแก่นดวงตาตึงขวาแหล่ซ้ายสอดเข็มใส่ได้เร็วไวกาเสียนอายุอยู่สุขสดใสมีโชคมีใจเหมือนกันจูผู้ก่อนและนายเฮยญาติโยมท่านที่เกษียณอายุราชการเมื่อวันที่หนึ่งที่ผ่านมาก็ไตรตรองพินิจพิเคราะห์จะแท้จะจริงจะใดจะหนึ่งก็นำไปปรับใช้ในการเดินทางชีวิตของเฮาท่านทั้งหลายเป็นลำดับไปเนอญาติโยมทั้งนี้ทั้งนั้นร่วมด้วยช่วยกันเนาะรู้แล้วมาช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยคนละไม้คนละมือสิ่งต่างๆเหล่านี้ญาติโยมก็คงจะผ่านกันมาเป็นส่วนใหญ่โดยเฉพาะพ่อลุงแม่ป้าอาอาทั้งหลายที่เปิ่นเป็นที่เปิ่นเป็นนั่นข้าราชการเกษียณอายุแล้วเนาะเปิ่นบอกว่าบางทีบางครั้งบางโอกาสบางจังหวะเวลาต้องเดินทางชีวิตต้องใช้ชีวิตในการเดินทางอย่างถูกต้องท่องแท้สมคุณสมค่าที่เฮาท่านทั้งหลายถือว่าเป็นพุทธบริษัทนะท่านผู้รู้กล่าวเอาไว้ว่าคนเฮาจะเจอกันบ่ใช่เรื่องบังเอิญอยู่ที่บุญเคยร่วมทำกันมาเมื่อมีวาสนาบ่ต้องเรียกร้องถึงเวลาก็มาเจอกันเมื่อเสี่ยงวาสนาต่อกันก็ต้องจากกันไปบ่โวยก็จ้าบ่ฆ่าก็สูบ่คูณก็ฉันน่ะไปรั้งอย่างไรก็บ่อยู่ดังนั้นในตอนที่เฮายังบ่จากกันเฮาได้กระทำดีต่อคนที่แวดล้อมเฮาแล้วหรือยังเพราะเมื่อหมดสัญญากรรมแล้วบอกว่าจะมีเงินมีอำนาจล้นฟ้าก็สามารถเรียกร้องกับปิกฟื้นคืนมาได้และบอกว่าจะกี่พบกี่ชาติก็ถึงจะได้เจอกันแถมความโกรธทำให้หัวใจทำงานนักความฮักทำให้หัวใจทำงานดีความดีทำให้หัวใจพองโตความโง่ทำให้หัวใจเสียหายความแก่เจ็บตายนั่นเป็นธรรมดาชีวิตคนมีหนึ่งหนทางคือทางเดินของตัวเก่ายิ่งลำบากยิ่งต้องสู้ยิ่งดียิ่งถ่อมตนยิ่งแย่ยิ่งต้องเชื่อมั่นยิ่งมียิ่งประหยัดยิ่งหนาวเหน็บยิ่งมีน้ำมิตรใครคือเพื่อน18คนที่เราจะมาสามารถลืมได้เลยในชีวิตส่งเฮือเฮาท่านทั้งหลายเดินทางชีวิตโดยใจรักธรรมในทางพระพุทธศาสนาเมื่อเฮาท่านทั้งหลายตั้งในความดีบารมีแห่งความดีมันจะคุ้มครองเฮาเสมอยามแย่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมาช่วยเหลือกำจุนยามรุ่งเรืองบารมีนั่นจะสังจะยิ่งส่งเสริมให้สูงส่งอย่าท้อในการทำความดีอย่ายอมแพ้ต่อสิ่งที่บ่ดีที่จะมาช่วยยุคือความดีสร่มสลายจงศรัทธาและมั่นคงในความดีความงามแล้วชีวิตจะงดงามและมีความสุขสัจธรรมของชีวิตกำลังสอนเฮาคือรู้ว่าอย่าคาดหวังอะไรจากใครแม้เฮาจะทำดีนักแค่ไหนอย่าดีก็ได้แต่เสมอตัวเพราะในโลกใบนี้
มักมีแต่คนตักตวงผลประโยชน์เข้าหากันเป็นส่วนใหญ่ท่ามแรงของวันนี้รายการเสียงธรรมก่อนรับตาก็มาถึงช่วงสุดท้ายก่อนนำรายการจากท่านไปก็น้อมเอิญเจริญพรเนอร์โทรศัพท์ทักทายกันมาได้ที่061-547-6539 1เสียง1กำลังใจระหว่างกันเนอร์ก่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานบุญเนอร์โดยว่าวัดจังกรรมจะมีงานทำบุญทอดกฐินสามัคคีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่13เดือนตุลาเป็นวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระภูมิพลอดุลยเดชมหาราชพระชนกาธิเบศรผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐดังทราบวัดจังกรรมจะมีการทำบุญทอดถวายผ้ากฐินทานอันเป็นกาลทานพิเศษนำโดยคุณแม่จันสุดาขันติธารังกูลและคณะสัมพันธ์กัลยาณชนจากจังหวัดเชียงใหม่ร่วมด้วยช่วยกันในการทำบุญในวันพฤหัสบดีที่13 9:39 เริ่มพิธีทางศาสนาในการนี้ท่านสาธุชนที่ฟังรายการนี้ใครกินใครทานใครร่วมทำบุญส่วนใดส่วนหนึ่งน้อมเอิญเจริญพรได้ 2,565 กองเพชรกองละ3,500กองเพชรกองละ500กองทองกองละ300กองเงินกองละ200กองพลอยกองละ100นอกนั้นก็ตามเจตนาที่ท่านจะร่วมทำบุญได้ที่ทูล61-547-6539 061-547-6539และบ่เท่าแต่นั้นวันที่15ร่วมทำบุญทอดกฐินที่วัดเจ็ดลินตำบลพระสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วันที่23งานทำบุญสลากพัดของขึ้น96ณขวงพญามังลายเวลาตั้งแต่8โมงกับวงสวงกินข้าวน้ำจำข้าวตอนแล้วทำบุญสลากพัดณมณฑลพิธีขวงพญามังลายห่อคำพญามังลายเนอร์อาคารสุเทพสุพรมคุรุประชาวันที่22ก็กฐินสำนักสงฆ์ปาม่วนหลวงพ่อโชคใหญ่ทันใจและวัดสะปูงน้อยวันที่22เนอวันที่28ก็ท่วมทำบุญตอดกฐินสมทบทุนซื้อเครื่องมือการแพทย์ซึ่งยังขาดไปหลายอย่างตามาภาพก็จะได้ร่วมทำบุญกับทางคณะสงฆ์อำเภอสะเมิงเริ่มต้น 3,000 บาทญาติโยมก็น้อมเอื้อนเจริญพรเนอ99สายบุญเนาะสายบุญละ99บาทช่วยกันร่างกายจะได้สดชื่นสดใสไร้โรคาพยาธิน้อมเอิญเจริญพรเนอร์1บุญ1กุศล1บุญ1บารมีอย่างที่ท่านกล่าวว่าทำบุญหยาดน้ำกินตาลหลวงหลายยักได้สบายเกิดสุขไปหน้าเข้าตอกบานกินตาลเถิงดอกไม้บานกินตาลม่วนค่ำคืนนี้ญาติโยมอยู่ทางบ้านฟังรายการนี้เป็นจะได้ก็โทรศัพท์ทักทายมาได้เนอร์เหลือแต่4นาทีสุดท้ายเนาะ061-547-6539 061-547-6539ทางเชียงใหม่เป็นจะได้พ่องน้ำแห่งโรงละกะหาเนาะทางเชียงใหม่แถวน้ำปิงตั้งแต่สะพานนวรัตน์ลงมาเรื่อยๆเนาะจนกระทั่งถึงตำบลป่าแดดก็คงจะลดลงกับไปละจะเจริญพรยายพรฟังชัดเจนนี่เนาะว่าไปว่าไปอย่ารับไปเป็นโจรเกิดมาเป็นคนทำบุญและกรรมชิ้นทำหน้าและพัฒนาใจใจจนใจเย็นเอ่ออืมจบแล้วเนาะและกรรมถ้าที่ทำต่อแล้วแต่ว่าหาบัดนั้นเวลามันพูดไว้ว่าเจ้าว่าให้มันคล่องๆกับอยู่บ้านเวลาอยู่บ่ได้อ่ะต้องท่องไว้กะเอาแล้วแล้วก็คือจากมันเอา
อืมหาเครื่องช่วยเอาตัวช่วยมาด้วยกะโอ้เปลี่ยนเรื่องแล้วก็มันบาดหันทีก็ต้องใส่แว่นตาต้องยอมรับอ่ะดีมากอ้าวเจริญพรเนอะเจริญเจ้าเจ้าเจริญพรเด็กหญิงพรร้องวัวแดงจะมาท่องอาขยานื้อฟังทุกวันเนอะวันละสามชุดสี่ชุดเนาะอ้าวกำลังใจเมืองแม่ริมฝนตกก็แม่ริมวันเนี้ยน้ำบาดน้ำบาดท่วมแล้วนะท่านพี่อ่ะโอ้บาดท่วมครับมันอยู่ที่สูงครับมันบาดท่วมครับถ้าท่วมไม่ริมก็เรียบร้อยเนาะสามลูกดีป่าได้หมดเจ้าเจ้ากำลังใจเนอผมก็ไปกำลังใจแล้วนะครับอนุโมทนาเอาละสมสมัยได้เวลาเนอหมดเวลาลงพอดีสัพพีติโยวิวัตจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยพุทโธบังซ้ายธัมโมบังขวาสังโฆบังกายาอรหังบังเกสาอรหังพุทโธนะโมพุทธายะอายุวันโนสุขังปะลังขอเจริญพร